ก็ในภาคเช้าของวันที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563วันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่10ก็เราได้ตักบาตรกันตั้งแต่เช้ามาแล้วก็จากนี้ก็ฟังธรรมกันก็จริงๆเราก็อยู่ในโลกสมมุติไม่ใช่โลกวิมุตติโลกสมมุติที่เป็นจริงก็อย่างชื่อเราเขาตั้งชื่ออะไรก็เป็นอย่างนั้นพอเปลี่ยนชื่อก็อีกชื่อหนึ่งจากเด็กชายก็เป็นนายใช่ไหมจากเด็กหญิงก็เป็นนางสาวก็เป็นโดยสมมุติที่เป็นจริงนะทีนี้ถ้าเราอยู่กันอย่างไม่มีสติหรือปัญญาหรือสัมปชัญญะเราก็จะมาหลงความจริงที่สมมุติขึ้นแล้วก็ยึดติดมั่นหมายโดยที่เราเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้จะคงไว้อย่างนี้จะตั้งไว้อย่างนี้นี่คือความผิดของจิตที่ไม่กำหนดรู้ทันต่อขณะปัจจุบันที่เป็นจริงโดยสมมุติเมื่อก่อนพวกเราก็เป็นเด็กตอนนี้ก็เป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่กันก็ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยโยมฟังนะว.1เรียกว.2ว.2เรียกว.3 3วก็คือ3วัยปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัย3วัยนี่ไงพอเราเข้าใจสามบ่อถ้ายังวกวนเวียนอีกนั่นเท่ากับเรากำลังกักขังหน่วงเหนียวไม่ให้ตัวเองเป็นอิสระจากภพภูมิชาติและสังสารจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อมาถามตัวเองว่าจะหลงชีวิตทำไมเกิดถึงตายเพียงแต่เรามาสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วอันเป็นเจตนาของการกระทำนอกนี้ไม่มีอะไรต้องยึดต้องหลงต้องติดยึดแล้วยังไงถามหน่อยหลงแล้วยังไงก็ไม่ได้อะไรไปจากโลกใบนี้เลยไม่ว่าจะหลงจะยึดจะมั่นหมายเพียงไหนก็ตามเป็นเพียงอุปทานของการเกิดมาที่เราไม่รู้จักคำว่าการปลดปล่อยจิตวิญญาณก็เท่ากับถูกกักขังอยู่นวงเหนียวอยู่ในวัฏทุกข์ที่เราต้องมาเวียนเกิดแก่เจ็บตาย
ถามสิว่ายึดแล้วมันเป็นความสุขจริงหรือใช้ปัญญาอย่าใช้ความรู้สึกใช้หัวใจตอบอย่าใช้อารมณ์ที่ใครที่ชอบเท่านั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่ก็เหมือนคนแบกไม่วางก็หนักอยู่แล้วต้องไปถามใครอ่ะใช่ไหมบ่นไม่เลิกพูดไม่หยุดสะดุดตัวเองทั้งหมดสุดท้ายด่าเขาเราก็ฟังเขามากันด่าเขาเราก็ฟังตัวเองก็หูเราได้ยินสุดท้ายกลับมาที่ตัวเองต่อยเขามือเราก็เจ็บก็เห็นกันอยู่เจ็บน้อยเจ็บมากก็เอาเถอะก็เจ็บแค่นี้เรายังตะแบงไปอีกเพื่ออะไรจะมาบอใช้ชีวิตให้คุ้มไม่ใช่มายึดติดชีวิตให้เป็นทุกข์ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าไม่ใช่มาหลงชีวิตกับสิ่งของที่มีราคานั่นเข้าใจคลาดเคลื่อนนะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าไม่ใช่มายึดติดกับสิ่งที่มีราคาอยู่ในโลกเอาไปได้ไหมล่ะเอาไปดิหลงนักก็เอาหาบทองคำไปเลยจะเอาใส่หัวหรือใส่บาดีเอาดิเดี๋ยวก็หมดแรงอยู่ดีนั่นแหละแล้วก็ต้องวางไว้ตรงนั้นแล้วแบกทำไมแล้วจึงบ่ใช้ชีวิตให้คุ้มไม่ใช่ใช้แล้วขาดทุนที่คำว่าขาดทุนก็คือติดลบยิ่งใช้ยิ่งทุกข์ยิ่งใช้ยิ่งวุ่นวายยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มปัญหายิ่งใช้ยิ่งมีศัตรูยิ่งใช้ยิ่งก่อบาปยิ่งใช้ยิ่งมีเวรบอกคือว่านั่นเราเลือกใช่หรือว่าเราเลือกไม่ว่าเรานี่เลือกถ้าเลือกทำไมไม่เลือกความพ้นทุกข์ล่ะทำไมเลือกชีวิตที่ไปอยู่กับความทุกข์หรือเป็นเพราะความเห็นผิดถ้าบอกเป็นความเห็นถูกจิตหลุดพ้นไหมทางเดินแบบนั้นมืดหรือสว่างคุณค่ามนุษย์ลดลงหรือสูงขึ้นวัดได้ใช้หัวใจเนี่ยวัดคุณธรรมเพิ่มมนุษย์ก็เพิ่มคุณธรรมลดความเป็นมนุษย์ก็ลดนี่ไม่ได้กล่าวอ้างแต่นี่คือเรื่องจริงฉะนั้นคำว่าวัดก็คือเราวัดหัวใจวัดที่จิตเราวัดที่คุณธรรมวัดที่ศีลธรรมแล้วจะไม่มีปัญหาเลยที่มีปัญหาในโลกใบนี้ไม่ได้ขาดวัตถุ
ไม่ได้ขาดบุคคลไม่ได้ขาดแคลนความรู้เลยแต่เรากำลังขาดความจริงใจความซื่อสัตย์ความสุจริตและความสงบใจและความเมตตาและการเสียสละที่ขาดอยู่ทุกวันนี้ของมนุษย์ที่ขาดอยู่ทุกวันนี้บางคนมีเสื้อผ้าเป็นโอ้โหเป็นตู้เลยล่ะปีหนึ่งจะได้ใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ขาดไงรองเท้าโอ้โหมีกันเป็นชั้นชั้นไม่ขาดหนังสือเนี่ยโอ้โหมีเป็นตู้ความรู้ไม่ได้ขาดเลยไอ้ที่ขาดนะหัวใจไงนี่ไงโยมก็ได้ยินเพลงนี้ตั้งนานแล้วหากแพ้หัวใจฉันเป็นกระดาษป่านนี้คงขาดขาดไม่มีสิ้นดีเคยได้ยินท่อนนี้ใช่ไหมดีนะหัวใจนี่ไม่ได้เป็นกระดาษถ้าเป็นแล้วก็ขาดไม่มีสิ้นดีต่อไปเป็นหนังก็ขาดโยมเอ้ยเป็นเหล็กก็ยุบบุบหรือละลายไปแล้วก็ได้เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับครึ่งสัตว์ครึ่งคนเนี่ยโอ้โหมันทำได้แยบยลมากสัตว์วางแผนไม่เท่ากับคนใช่ไหมโอ้คนนี่วางแผนใช่ซับซ้อนซะจนโอ้โหจนไม่รู้ว่าใครผิดกันแน่เนี่ยโยมก็เห็นเรื่องลอตเตอรี่แล้วใช่ไหมมันแค่สองคนแล้วทำไมสองคนนี้ประกาศตนจะเป็นแบบผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างใสซื่อใสสะอาดและไม่ยอมและความจริงคืออะไรแค่เรื่องนี้เราทำหรือไม่ทำเราซื้อหรือไม่ซื้อเราใช่หรือไม่ใช่แค่นี้ลากยาวกันจนโอ้โหต้องหาพยานหลักฐานและคนอื่นมาตัดสินด้วยตามเหตุหลักฐานตามมูลที่จะหามาได้แต่ความจริงอะคุณใช่หรือไม่ใช่สองคนตอบใช่แล้วใครไม่ใช่โอ้ยปวดหัวอย่างนี้ปวดหัวศีลห้าก็ไม่มีกันแล้วอย่าไปอ้างว่าไม่รู้หนังสือนั่นเป็นระดับรับราชการกับครูใช่ไหมโอ้เสียงงบประมาณแผ่นดินเยอะเลยต้องสืบสาวเราเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลสู้กันโอ้จริงๆสองคนนี้มีคนหนึ่งโกหกทั้งเพสร้างเรื่องทั้งเพแล้วใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะทุกคนก็บอกใช่นี่แหละตัวจริงเสียงจริงใช่เลยฉันนี่แหละเป็นคนซื้อว่าไงล่ะ
เรื่องแค่นี้โยมเห็นไหมล่ะนี่ถ้าเกิดเราวางแผนกันเป็นทีมนี่โอ้โหยิ่งจับไม่ได้หรอกร่วมมือกันเป็นทีมเลยนี่ขนาดสองคนแล้วถ้าผลประโยชน์มันซับซ้อนกว่านี้นับเม็ดเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านน่ะก็มาว่ามันฆ่ากันตายแน่ใช่ไหมนี่ยกให้ฟังว่าถ้าหัวใจเราไม่จริงไม่ซื่อไม่สุจริตไม่บริสุทธิ์ใจแล้วเรากล้าที่จะทำให้คนผิดเป็นถูกคนถูกเป็นผิดสู้กันถึงขนาดนี้หรือทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่ใช่แต่ก็บอกฉันใช่ไอ้คนใช่บอกคุณคือคนไม่ใช่นี่เขาเรียกชั่วโดยบาปโดยสันดานในจิตเลยหนักนะนี่หนักมากจิตนี้เป็นมารไปแล้วด้วยเอกลาภด้วยลาภยศด้วยชื่อเสียงด้วยเงินทองด้วยทรัพย์สินคุณจะเปลี่ยนความเท็จให้เป็นความจริงคุณจะทำความจริงให้เป็นความเท็จคุณคิดว่าคุณชนะฟ้าดินหรือสุดท้ายคนผิดจะมีบทลงโทษแต่ตมาไม่ได้การันตีว่าโลกมนุษย์นี้จะตัดสินถูกต้องแค่ไหนยุติธรรมเพียงไหนเพราะพยานหลักฐานทุกอย่างสร้างได้เหมือนกันบางเรื่องบางอย่างที่ว่ามีแพะกับมีพระนั่นแหละแต่กฎกรรมไม่ปราณีคนทำผิดและคนชั่วรับรองได้ถ้าอย่างนั้นนรกไม่มีอย่าไปเข้าเจออเวจีเข้าข้างคนชั่วไม่เป็นที่ลงโทษลงทันกักกันคนบาปคนใจหยาบคนชั่วคนประพฤติผิดศีลผิดธรรมนั่นคือแดนแห่งการชดใช้ไม่ใช่ที่อยู่แต่ที่ทุกข์ทรมานทรกรรมของสัตว์นรกให้เข้าใจด้วยอย่านึกว่าคือที่อยู่ของพวกฉันไม่ใช่แค่นี้ก็เห็นแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นแค่สองคนนะแต่กลายเป็นไม่รู้ต้องไปถามกี่คนต้องไปหาพยานอีกกี่เรื่องคุณไม่รู้จริงหรือว่าลอตเตอรี่นี้ไม่ใช่ของคุณตกลงสองคนนี้ไปซื้อใบเดียวกันหรือมันก็ไม่ใช่แล้วใครซื้อหรือใครพบใครเจอคุณก็ไม่ได้ซื้ออยู่ดีในเมื่อถ้าเจ้าของเขาทวงสิทธิ์ขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ความซื่อสัตย์ไงความซื่อสัตย์นี่แค่ตัวอย่างนะแต่ไม่ได้ไปพูดถึงใครผิดใครถูกซึ่งไม่เกี่ยวกับอาตมาแต่ชี้ให้เห็นเรื่องนี้พวกเราก็รู้กันหมดแล้วไปยังลุ้นกันไม่ใช่หรือยังถือหางก็เราฝังกันเลยก็เลยทำให้บุคคลที่สามกำลัง
เชื่อฝั่งนี้ไม่เชื่อฝั่งนี้หรือเคยเชื่อฝั่งนี้กลับลำบอกฉันจะมาเชื่อฝั่งนี้ดีกว่ามันโอนมาทางนี้แล้วเอาเอียงไปทางโน้นแล้วแล้วแต่สุดท้ายคืออะไรเนาะคารวะสัจธรรมเริ่มคำว่าสัจจะคือความจริงสิ่งประเสริฐคุณไม่มีความจริงคุณจะประเสริฐไหมแล้วคุณรู้ว่าเงินนั้นที่ได้มามันของเขาแล้วสุดท้ายก็ต้องมีคนหนึ่งติดคุกเพราะมันยอมความกันไม่ได้แล้วสู้กันถึงที่สุดแล้วใช่ไหมตัดสินยังไงก็ว่ากันไปถ้าถึงที่สุดเมื่อไหร่นี่ไงแต่ตมาบอกให้ต่อให้คนผิดเป็นถูกวันนี้คุณอย่าดีใจสิ่งที่ตามมาพบแห่งทุกขติคุณจะสาหัสหนักที่สุดไม่มีหย่อนไม่มีผ่อนเลยเพราะเจตนาล้วนๆและไม่สำนึกสักติดหนึ่งแล้วทำให้คนถูกเป็นผิดโอ้โหคุณทำลายยิ่งกว่าทำร้ายตัวเองสุดท้ายนะที่ตมากลัวที่สุดคือการใส่ร้ายผู้ที่เขาบริสุทธิ์ที่ไม่ทำเราผิดก็พอว่าเราไม่ดีและชั่วแล้วนะแล้วไปโยนความผิดทั้งที่เราทำให้คนอื่นว่าคนอื่นทำคนนี้เลวระยำแต่มาไม่อ้อมค้อมเป็นคำพูดตรงเลยเลวระยำเพราะอะไรรู้ไหมคุณทำร้ายได้แม้แต่ตัวเองและคุณทำลายคนอื่นทั้งที่เขาไม่ผิดไม่ใช้คำนี้และจะใช้คำไหนคนนี้มันเลวและการกระทำมันไม่ใช่เลยคุณไปทำลายชีวิตคุณไปปล้นชีวิตเขาคุณปล้นทรัพย์แล้วคุณปล้นชีวิตให้เขาต้องติดคุกอีกบางคนอาจจะมีบุญมีหน้าตามีชื่อมีเสียงมีเกียรติมียศยัดข้อหาไปสิเขาเชื่อคุณมีอำนาจคุณมีพวกพร้อมคุณบอกให้ขวาเขาก็ขวาคุณไปชนท้ายเขาพอจอดเสร็จพอสุดท้ายจะจบไงกลายเป็นบอกคันนี้ถอยหลังมาชนอ้าวเวรเด้เรื่องเคยเกิดไหมมีแต่มาได้ยินมาด้วยเองและคนที่พูดเจ้าหน้าที่ด้วยเราไปชนท้ายเขาลูกใครเนาะไปชนแต่พอคดีจะจบมาพูดไปพูดมารถคันหน้าถอยมาชนคันหลังอันนั้นยืนเบ้อไปเลยเป็นไงแล้วจะให้เขาเชื่อไหมว่าความเป็นธรรมมีอยู่ในโลกสมมติใบนี้จริงๆมีอยู่เพียงแต่เราเจอคนคนนี้เท่านั้นเองงั้นจำไว้อย่าไปใส่ร้ายใครแล้วก็อย่าไปอ้างผู้ใหญ่
ว่าเขาสั่งมาบ้างอย่าไปอ้างอย่าเดี๋ยวกรรมติดจรวดจะมุ่งพุ่งกลับมาสู่ตัวเองถ้าเขามองว่าเราเป็นคนใช้ไม่ได้เราจะหมดอนาคตหมดที่นั่งที่เดินที่ยืนที่กินเพราะทำให้เขาเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเสียหายหรือหาผลประโยชน์กับนายตัวเองและนายก็เสียหมดอนาคตไปด้วยบางทีกว่าจะเรื่องรู้ความจริงทุกอย่างก็เป็นดินหมดแล้วนี่ไงที่ขาดตอนนี้ขาดความซื่อสัตย์ความจริงใจถูกไหมไปคิดเอานะว่าทุกวันนี้ที่เกิดเรื่องราวมากมายที่เราไม่เชื่อใจกันในผลประโยชน์ก็เพราะการทุจริตใจที่ไม่ซื่อต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายและสิ่งที่เราทำพอมีผลประโยชน์เอี่ยวเข้ามาที่นั่นก็วุ่นวายขึ้นมาทุกครั้งคนได้คนไม่ได้ได้มาด้วยความไม่ถูกต้องคนไม่ได้ก็ไม่ยอมจริงๆก็ไม่ซื่อทั้งคู่แต่ว่ามันไม่ยอมกันสุดท้ายก็เรื่องแดงเหมือนคนขายยาที่ความแตกว่าตำรวจจะไปรู้ยังไงแอบไว้ตรงไหนซ่อนไว้ตรงไหนอยู่ในยางรถอยู่ในกระเพาะคนเนี่ยโอ้โหต้องผ่ามาดูกันไหมอยู่ในช่องลับเนี่ยโอ้โหขนาดนั้นเลยเชียวความแตกเรื่องก็รั่วมาถึงอีกฝ่ายแต่ถ้าผลประโยชน์ยังลงตัวมิตรจีรีงั้นโยมคิดไหมว่าความชั่วมันจะบังเก็บเงียบงำได้ขนาดนี้ถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ที่เงียบได้ก็เพราะมีผู้จัดการให้ลงตัวไงแต่เมื่อไรไม่ลงตัวเดี๋ยวจะแดงขึ้นมาเราขาดอะไรสุดท้ายขาดศีลธรรมขาดหัวใจมนุษย์เราก็เลยมายั่วยุกันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาครับสุดท้ายไม่เห็นใครได้อะไรไปนอกจากทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่และทุกข์จะดับเมื่อไหร่เนาะไปพิจารณาเด้อเอาละซ้ำนี่ละเทศไปเทศมาลงเป็นลาวไปเลยคอยบ่แม่นลาวไอ้เมียนมันเป็นลาวโหน่ะดิวันนี้ต้องขอโมทนากับศรัทธารองประธานกฐินกองละ 100,000 บาทตอนนี้จองเพิ่มมาอีก2กอง2ทุนจากโยมอนัญญาพงศ์พฤกษาพร้อมครอบครัวแล้วก็วันนี้ก็มีผู้ทำบุญธรรมสัญจรเมตตาธรรมค่ำจุนโลกเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชกาลที่10จากบริษัทนวีนัทสุขพันธ์สิริอีก 20,000 บาทและโยมกฎชมนธนัทกันชัยทำบุญน้ำไฟ1ทุน 10,000 บาทและทำบุญแผงไฟโซลาร์เซลล์ชุดละ 3,250 บาท1ชุดเจ
จากโยมสุขสงวนโอดอนเนนหนึ่งชุดนะทีนี้คณะเจ้าภาพวันนี้ก็มี5คณะด้วยกันคณะที่1จากโยมภาวดีตั้งสกุลกระจ่างโยมปินทิรากรมเกลียววันนี้ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยและแผ่บุญให้กับพ่อสมชัยแท้ตั้งแม่ทองแท้ลีและบรมอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์บรรพชนเทพที่ปกปักรักษาโยมกฎชมนธนัทกัญชัยแผ่บุญให้กับนายธนกิจธนกัญชัยและโยมกรนิการสารดีพร้อมครอบครัวนะก็ขอโมทนาศรัทธาคณะที่สองจากโยมพรพินันโยมปริวัตรพัทธระรังสีสิทธิ์และเด็กชายปันนวัตรเด็กชายปันนรุตพัทธระรังสีสิทธิ์แผ่บุญให้กับบรรพบุรุษคณะที่สามจากพระทรงภพโชติยะสกุสโลโชติยะกุสโรนะโยมปราณีโยมสุมาลัยโยมปุณกนกสุขขีพลและโยมรุ่งโยมชาญพึ่งอินแผ่บุญให้กับพ่อหันสุมาลัยพ่อสงครามพึ่งอินแม่ชีจิดาภาสมปองแผ่บุญให้กับพ่อจักรีแม่ทองดีสมปองเจ้าภาพคณะที่สี่อย่างโยมอนัญญาพงศ์พฤกษาทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยร้านเจโอตลาดรถไฟธนบุรีบริษัทโอโกบอสริสและคณะแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรรพบุรุษเทพที่ปกปักรักษาเจ้าที่เจ้าทางให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยคณะที่5จากโยมนพพรโยมสมัครปานหงษาพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับเตี่ยพยนต์เป้าเปี่ยมทรัพย์บรมครูประชาอาจารย์บรรพบุรุษเทพที่รักษาและธาตุสี่พร้อมทั้งเจ้าที่เจ้าทางที่รักษาส่วนผู้ร่วมวันนี้ก็แม่ชีปุณณจิตพุ่มพันวงโยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโคศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSWโยมเพชรชลีแย้มคำแผ่บุญให้กับแม่ปีดาพ่อวิเชียนแย้มคำโยมชัยพลสุภานันแก้ววิสัยแผ่บุญให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วโยมวิมลตรีวิชัยดิษฐ์แผ่บุญให้กับนางเทียนวิชัยดิษฐ์นางเทียนนะวิชัยดิษฐ์โยมอินกองผู้ภาษาพร้อมครอบครัวโยมรัฐกิจพงษ์เจริญสุมารีเกิดพิพัฒน์โยมแสวงลายครามและโยมประสิทธิ์คงสมกันก็ขอโมทนาวันนี้ก็บรรเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรกันนะก็ตั้งใจกันนิมนต์พร้อมกันยะถาวะริวังหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังรัต
นัตยานุภาเวนารัตนัตยเตชัสสาดุขโรขภยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาเปวินาสันตุอาเสสโตชายสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบะลังสิริอายุจวันโนจักโกคังวุตติจยสวาสัตวัสสาจะอายุจะเทวสิทธิภวันตุเตภวะตุสาบมังกลังรักขันตุสาปเดวตาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสาบมังกลังรักขันตุสาปเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสาปมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำพัฒกิจฉันพัฒนาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันนะขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันก็เว้นระยะกันนะตักอาหารกันเวลาตักอย่าคุยอย่าเขี่ยตักตักเลยนะอย่าตักมาดมตักตักเลยต้องทิ้งนิสัยเดิมบางคนมีนิสัยแปลกต้องเขี่ยเหมือนไก่บางคนต้องดมเหมือนอะไรก็ไม่รู้ก่อนเนาะทำไมต้องพิสูจน์กลิ่นก่อนหรือเอาแค่รสพอแล้ว